เชียงใหม่ไปเชียงใหม่ค่ะวันนี้เกิดอุบัติเหตุแถวๆแจ่งสีภูมิตรงคูเมืองของเชียงใหม่นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนขับรถเก๋งแล้วก็ปรากฏว่าไปชนกับรถเก๋งอีกคันหนึ่งค่ะซึ่งมีนางสาวทิพวรรณฟูเด็ดอายุ20ปีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แล้วปรากฏว่าพอชนปุ๊บเนี่ยรถของสาวไทยก็เสียการทรงตัวแล้วตกลงไปในคูเมืองนะคะแต่โชคดีมากที่มีฝรั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกคนนึงเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วกระโดดลงไปช่วยเธอได้ทันรอดชีวิตอย่างหมดบิดทีเดียวจีนชนไทยฝรั่งลงไปช่วยโอ้โหนานาชาติมากเลยค่ะต้องไปคุยประเด็นนี้กันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรกับเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนและก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคุณพรชัยจิตนวเสถียรค่ะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนิงสวัสดีคุณโปสวัสดีคุณต้นครับสวัสดีครับวันก่อนก็เห็นปีนขึ้นไปบนกำแพงเมืองวันนี้มาขับรถชนอีกแล้วแต่เขาก็คาดการณ์กันว่าช่วงตรุษจีนนักท่องเที่ยวจีนจะมาเชียงใหม่อีกเยอะแยะเลยวางท่าทีกันยังไงสำหรับการรับมือกับนักท่องเที่ยวครับคือก่อนอื่นต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าเหตุผลที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นเนี่ยครับก็ด้วยเหตุที่ว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เกิน 300% ต่อปีนะครับค่ะนะครับเพราะว่าเมื่อในอดีตเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวจีนอยู่ปีละ 7-80,000 ครับนะครับแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วขึ้นมา 450,000 แล้วก็มา 700,000 จนกระทั่งปีล่าสุดเนี่ยน่าจะทะลุล้านครับแล้วก็ในช่วงสุดจีนเนี่ยเฉพาะช่วงสุดจีนช่วงเดียวเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 100,000 รายนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุผลที่จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดกรณีเป็นแค่ 1%นะครับถึง1ล้านคนเนี่ยก็เป็นจำนวน 10,000 คนละครับเพราะนั้นก็เลยเป็นกระแสว่านักท่องเที่ยวจีนนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนด้วยเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจำนวนมากครับครับแล้วก็ในส่วนที่2เองเนี่ยต้องเรียนครับว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยโดยเฉพาะเลยครับอันนี้ฮะเขาจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาดื่มเหล้าริมถนนลอยเคราะห์ใกล้ๆแนปาซ่าก่อสาวบาเบียอย่างนี้ไม่มีนะฮะไม่มีเราจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวจีนมาเดินขี่มอเตอร์ไซค์ถอดเสื้อจ็อกกิ้งกลางเมืองแล้วถอดเสื้อจ็อกกิ้งไม่มีหรือแม้กระทั่งผู้หญิงก็จะไม่เห็นไม่ใส่โนบราแล้วก็เห็นจีสตริงเนี้ยนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สวนทางกับจุดแข็งของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นจุดขายคือเราขายศาสนาประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาครับในขณะเดียวกันเราจะเห็นนักท่องเที่ยวบางชนชาติเข้าไปเที่ยววัดแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เดินออกไปห้องน้ำแล้วก็เดินออกแต่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาจะไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะครับแล้วก็เข้าไปทำบุญนั่งสมาธิแล้วก็เช่าบูชาพระ 10-20 องค์กลับไปนะครับเป็นของฝากของที่ระลึกเพราะนั้นอันนี้คือกระบวนการแม้กระทั่งในตลาดสดเองเนี่ยหรือตลาดโต้รุ่งเนี่ยจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะคุ้นเคยกับรสชาติอาหารไทยมาก อาหารริมถนนหรือสตรีทฟู้ดเนี่ยฮะในขณะที่นักท่องเที่ยวฝรั่งเนี่ยหลายประเทศเขาก็จะทานอาหารเม็กซิกันทานแซนด์วิชอะไรของเขาไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงคือทุกอย่างมี2ด้านเสมอครับครับอันนี้ก็เอากลับเรียนอย่างกรณีเรื่องของกำแพงที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนครับว่าหลายคนอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเพราะว่ากำแพงบนคูเมืองของเราเนี่ยเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นมาใหม่ บนฐานกำแพงเดิมนะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนแล้วก็ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราจะเห็นเด็กๆเยาวชนบางทีร้อนมากก็จะใส่กางเกงในขึ้นไปปีนบนกำแพงกระโดดห้อยต้นไม้ลงมาริมคูเมืองเลยนะครับเล่นน้ำใช่คือเป็นสิ่งที่เป็นปกตินะฮะแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกชนชาติไม่ใช่เฉพาะจีนชนชาติจีนเนี่ยเขาก็เดินขึ้นไปบนกำแพงแล้วก็ไปถ่ายรูปมุมสูงเข้ามากันเยอะนะครับในขณะที่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มันเยอะขึ้นนะครับทางภาครัฐเองที่ควบคุมพื้นที่2หน่วยงานก็คือเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็กรมศิลปากรก็ไม่ได้มีป้ายใดๆที่ระบุว่าห้ามนักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามปีนป่ายบนกำแพงนะครับเพราะนั้นส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาหาถึงจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราจะไปกล่าวโทษหรือจะไปพูดถึงอะไรเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบโดยที่มันสาระเนี่ยที่จะซัพพอร์ตหรือเหตุผลที่จะซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะไปพาดพิงกับส่วนอื่นได้อะครับค่ะคุณพรชัยคะพูดถึงตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยเราคงจะไปว่าเขามากขนาดนั้นก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเราก็มาจากต่างวัฒนธรรมกันเขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าในตัวของไกด์ท้องถิ่นที่เป็นผู้ที่พานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังที่ต่างๆทางสมาคมเนี่ยได้มีการกำชับหรือชี้แจงไปยังทางไกด์หรือว่าทางผู้ที่จะนำทางเดินทางท่องเที่ยวในเชียงใหม่ไหมคะว่าควรจะต้องบอกแล้วก็ชี้แจงกับนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเดินทางมาเที่ยวยังเมืองเชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะครับ
ก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับคือเป็น3ส่วนด้วยกันดีกว่าส่วนที่1ก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเองนะครับโดยทางการสายการบินนะครับแล้วก็ส่วนที่2คือเข้ามาเองโดยเส้นทางรถยนต์จาก A3A เข้ามานะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทกรุ๊ปทัวร์ต่างๆนะครับสิ่งที่ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้ดําเนินการไปเนี่ยก็คือเราให้ทางคือเรามีประธานฝ่ายมัคคุเทศก์จีนเนี่ยอยู่ในสมาคมด้วยซึ่งมีสมาชิกก็ประมาณ300ท่านนะครับก็มีการทําความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องไปบอกกับนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับสิ่งใดที่ต้องห้ามขั้นพื้นฐานนะครับเช่นการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเข้าวัดห้ามแตะกระโปรงห้ามใส่รองเท้าเข้านะครับการใช้ห้องน้ําจะต้องปิดประตูต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อาจจะเป็นความคุ้นเคยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในบางเมืองซึ่งเป็นเมืองที่ยังอาจจะความเจริญยังไม่ถึงกับเมืองหลวงนะครับก็ยังมีความคุ้นเคยตรงนั้นอยู่เรามีการอบรมมีการพูดคุยลึกไปถึงกับการอบรมไกด์จีนโดยเฉพาะที่ออกไกด์รุ่นใหม่มาเนี่ยเราก็มีการจัดอบรมเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยได้ตระหนักถึงสิ่งต้องห้ามต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจุดขายทางการท่องเที่ยวอย่างที่ผมกล่าวเรียนเบื้องต้นว่าเราเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับท่องเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวทางภาคใต้ซึ่งเที่ยวทะเลเที่ยวธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างการอบรมก็มีการแตกต่างเพราะนั้นในกลุ่มของมัคคุเทศก์เองเรามีการอบรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเป็นระยะควบคู่ไปกับบริษัทนำเที่ยวที่นำท่องเที่ยวจีนเข้ามานะครับแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมาจากสองปัจจัยหลักก็คือว่าปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มาเองนะครับตรงนี้เองทางสมาคมเราก็ได้เตรียมการไว้แล้วฮะว่าจะแก้ไขปัญหาโดยจะจัดทำแผ่นพับนะครับแล้วก็ชี้แจงถึงสิ่งต้องห้ามต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปนำแจกในช่วงสุดจีนเนี่ยฮะประมาณสัก 100,000 ฉบับนะครับให้กับนักท่องเที่ยวจีนทุกรายที่ผ่านพม.เข้ามานะครับก็จะรับใบนั้นเพื่อที่จะเป็นทั้งไทยทั้งจีนนะครับแล้วก็จะมีกิจด้วยให้นักท่องเที่ยวทั่วไปฮะไม่กำหนดเฉพาะจีนนะครับแล้วก็จะไปแจกตามโรงแรมในกรณีที่นักท่องเที่ยวที่มาเองไม่ได้มาบริษัททัวร์ก็จะรับตามโรงแรมนะครับในขณะที่เช็คอินนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคาดหวังนะครับเราคาดหวังที่จะเห็นรัฐบาลเนี่ยได้บรรจุเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะเหลือเกินเมื่อใดที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับรัฐบาลก็จะกลับเข้ามามองในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวทุกครั้งไปแต่เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับภาคอุตสาหกรรมต่างๆก็เข้ามามีบทบาทการท่องเที่ยวก็จะถูกเหนื่อยไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่การพกภายในเราต่ำเราก็หวังเรื่องการท่องเที่ยวและในปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของเม็ดเงินการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับมีรู้สึกจะถึง 1.2 ล้านบาทนะครับก็เป็นครึ่งหนึ่งของประมาณแผ่นดินครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเพราะนั้นกระบวนการนี้เนี่ยโดยเฉพาะปีนี้นโยบายภาครัฐเรามุ่งเน้นในเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าสะท้อนถึงการที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในเรื่องของวัฒนธรรมและความเป็นไทยนะครับเราก็น่าที่จะเอาในเรื่องนี้ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ในภาพบวกอย่างเดียวเราต้องมีการป้องกันปกป้องวัฒนธรรมของเราด้วยนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงสิ่งใดนะครับต้องห้ามสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนะครับบนเครื่องบินที่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามานะครับบริเวณจุดที่นักศึกษาผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับให้เขาได้ตระหนักจะเป็นตราสัญลักษณ์จะเป็นภาพยนตร์นะครับจะเป็นแผ่นภาพใดๆก็ตามเนี่ยผมว่ารัฐบาลน่าที่จะนําเรื่องนี้เข้าไปเป็นวาระแห่งชาติที่จะทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวโดยภาพรวมนะครับในปีแห่งไทยเนี่ยนะครับค่ะขอบคุณคุณพรชัยมากเลยนะคะครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เชียงใหม่นี่มีบินตรงด้วยนะฮะบินตรงจากจีนลงเชียงใหม่เลยหลายเที่ยวบินครับผมไปที่เชียงใหม่ไปทำงานก็เห็นเลยครับเวลาเที่ยวเปล่าเขาเอาคนจีนมาลงขากลับไปนี่นะไปเมืองต่างๆของจีนนี่ 8,000 ก็มีนะ3วัน2คืนด้วยนะแถมโรงแรมคือดีกว่าดีกว่าบินกลับฟรีไงเพราะฉะนั้นตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาไทยแต่น่าสนใจนิดเดียวครับถ้ากระทรวงการท่องเที่ยวนะจับตลาดจีนเป็นตลาดหลักเลยครับผมว่าไทยจีนน่ะพี่น้องกัน
เราฉายหนังให้เขาดูได้ไหมว่าอะไรที่ควรทำตั้งแต่อยู่สนามบินเลยเพราะยังไงก็ตามคือเอาไปฉายบนเครื่องเลยคือเครื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ครบทุกสายการบินแล้วระบบการตรวจคนเข้าเมืองของเราช้ามากยืนขาแข็งอยู่แล้วเอาจอไปตั้งเลยแล้วทำเป็นภาษาจีนเลยอย่างน้อยเบาแรงไปผมว่าดีนะยังไงคนจีนกับคนไทยรับประกันรู้จักภูชีฟ้าไหมรู้จักรู้จักปรากฏว่ามีการรุกเข้าไปสร้างสิ่งบางอย่างใกล้ๆกับภูชีฟ้าเขาบอกว่าเป็นเจดีสายธรรมสวยธรรมกายธรรมกายภาษาไทยผิดบ่อยมากเลยภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะใช่ใช่วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆรวมร้อยนายคือมีหลายฝ่ายอะผนึกผสานกำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ใกล้กับภูชีฟ้าหลังได้รับการแจ้งจากฝ่ายปกครองว่ามีผู้เข้าไปก่อสร้างอาคารสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติโซน A โซน1ชั้น A เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบจุดดังกล่าวเป็นเนินเขาใกล้กับทางขึ้นภูชีฟ้าในหมู่บ้านร่มฟ้าไทยสามารถมองเห็นชะง่อนของภูชีฟ้าและทิวเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามโดยรอบได้อย่างชัดเจนจากการตรวจสอบพบว่ามีเนื้อที่กว้าง1ไร่2งาน79ตารางวามีการปรับพื้นที่กันเอาไว้เป็นอาณาบริเวณของตนภายในมีการปรับดินวางเสาเข็มเอาไว้ประมาณ10ต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับเครื่องผสมคอนกรีตพอเจ้าหน้าที่เข้าไปปรากฏว่ามีลักษณะเหมือนทิ้งงานดังกล่าวไปอย่างปัจจุบันทันด่วนจึงตรวจยึดอุปกรณ์ทั้งหมดเอาไว้เป็นของกลางและจะสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามหาตัวคนกระทำผิดมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีผู้ที่อ้างว่าเป็นบุคคลในสายพระธรรมกายเข้ามาก่อสร้างโดยก่อนหน้านี้ได้ส่งคนไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เนื่องจากไม่มีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการจึงทำให้ฝ่ายปกครองอำเภอเทิงแจ้งให้ยับยั้งเอาไว้แต่ปรากฏว่ากลุ่มคนดังกล่าวกลับเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้หลายสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเข้าไปตรวจสอบโดยตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเขตป่าสงวนจึงได้พบนะสภาพการก่อสร้างดังกล่าวนะครับค่ะคสช.จัดการทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนำที่ดินตรงนี้ไปขายในราคา3ล้านบาทจากนั้นก็มีการวิ่งเต้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายอ้างว่าจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาเป็นประธานเปิดเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างก็เลยจะรีบๆสร้างให้เสร็จใช่ไหมจับมันทั้งหมดจับมันให้หมดเลยค่ะทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งเงินอบอะไรเนี่ยนะคะแล้วต้นไม้ที่หายไปก็เอามันมาปลูกชดเชยด้วยมาเรื่องของกันอเนกกันอเนกปัจฉิมสวัสดิ์โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะในกันอเนกหรือว่าโหน่งปัจฉิมสวัสดิ์อายุ64ปีค่ะนักธุรกิจไฮโซอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแล้วก็เป็นพ่อของหมูแฮมจำได้ใช่ไหมคะวัยรุ่นที่ขับรถพุ่งใส่ป้ายรถเมล์แล้วก็ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อปี2550วันนี้เจ้าหน้าที่ไปจับนายโหน่งนะคะนายกันอเนกคนนี้พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์ 1.7 กรัมค่ะแล้วก็จริงๆจะไม่ได้ไปจับแกหรอกนะค่ะคือมีคนร้องเรียนว่าอีห้องนี้เสียงดังๆผมก็ว่าแล้วไม่น่าจะพลาดได้ตำรวจก็เลยคือเข้าสงสัยว่าจะซ่องสมกันนะคือคิดว่าเป็นวัยรุ่นไปมั่วยาตำรวจก็เลยไปที่ไอ้ที่พักแห่งนี้ห้องพักโรงแรมมันเป็นคอนโดพร้อมห้องเช่าก็ไปเคาะประตูปรากฏว่าคนที่มาเปิดประตูนี่คือกันอเนกเต็มเลยแล้วพอตรวจข้างในเนี่ยก็พบว่ามีการเสพยาเสพติดแล้วก็ยังพบตัวยาไอซ์ด้วยจับกันอเนกตรวจฉี่ก็เป็นสีม่วงโอ้ค่ะก็ปรากฏว่าวันนี้สน.สุทธิสาพนักงานสอบสวนเนี่ยนำนายกันอเนกไปส่งฝากขังที่ศาลอาญารัชดานะคะเจ้าตัวก็มีอาการอิดโรยและก็เครียดอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่ก็ยังแสดงสีหน้าเรียบเฉยตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกใดๆท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวต่อมานายกฤชาทากรปัจฉิมสวัสดิ์น้องชายได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงิน 350,000 บาทขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาและอนุญาตให้นายกันอเนกประกันตัวไปโดยตีราคาประกัน 350,000 บาทภายหลังจากที่ได้รับการประกันตัวก็ได้กล่าวสั้นๆว่าตนให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดีค่ะก่อนมีญาติ4คนมารอรับแล้วก็ขึ้นรถเดินทางออกไปทันทีค่ะชอบ SMS นี้จังเลยชอบละครสิงห์สี่แควแต่ชอบข่าวฟ้ายังอย่าดูเลยครับละครดูพวกเราได้ครบทุกรถพวกเราเหมือนละครอยู่แล้วครับเราเล่นละครใส่กันตลอดเวลาโหดเหี้ยมโจรต้องต้นรอดูขรึมต้องปู
เสียงแหววน่ารักต้องเมื่อวานนี้น้องหนิงเสียงเหมือนลมที่พัดพลิ้วอยู่บนผิวน้ำวันนี้น้องหนิงเสียงเหมือนระฆังกังวานอีกคนนึงบอกเหมือนมะนาวหยดน้ำผึ้งระฆังฝังเพชรระฆังฝังเพชรก็บอกแล้วถ้าโหดเหี้ยมมาทางผมถ้าหล่อหล่อหนุ่มไปทางปู่อ่อนหวานสวยเหมาะกับการเป็นโฆษกของท่านยิ่งลักษณ์ต้องมาที่ปู่พร้อมจะรวย40ล้านแล้วถ้าคุณได้ไปนี่คุณต้องหารพวกผมด้วยนะเพราะผมส่งบทให้คุณตลอดเลยนะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องสุดท้ายแล้ววันนี้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยมีการจัดเสวนาราคายางเสียงเดือดร้อนใครจะฟังวันนี้มีการจัดงานเป็นเสียงเดือดร้อนที่ใครฟังบ้างเนี่ยฟังแล้วจะทำยังไงต่อไปเนี่ยนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการรับซื้อราคาน้ำยางสดนะคะมีคุณปรีชาสุขเกษมประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยคุณธนพลทองหวานแกนนำเครือข่ายชาวสวนยางเป็นวิทยากรแล้วก็มีเกษตรกรมาร่วมวงเสวนาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากการเสวนากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยก็มีการออกแถลงการณ์วันนี้คุณถาวรเสนียมไปร่วมสังเกตการฟังการเสวนาในครั้งนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงคุยกับคุณถาวรเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณถาวรคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถาวรคะข้อสรุปหลังจากที่มีการประชุมแล้วก็เสวนากันแล้วของกลุ่มนี้ที่มีการจัดงานกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสิ่งแรกสรุปว่าให้การแก้ไขปัญหาราคายางนี่เป็นวาระแห่งชาติสองคณะกรรมการที่แก้ไขปัญหาราคายางอยู่จะต้องรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนไม่ใช่รับฟังแต่เฉพาะจากฝ่ายที่อยู่ใกล้ๆนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ส่งออกนะครับครับฝ่ายเดียวถัดไปก็คือให้ยกเลิกสัญญาที่ขายยางให้กับบริษัทไชน่าไหหนานเพราะสอทุจริตนะครับและที่สำคัญก็คือจะส่งผลให้ซัพพลายยางพาราในตลาดโลกมากขึ้นราคายางก็จะยิ่งตกต่ำแล้วก็ให้เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับบริษัทไชน่าไหหนานเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบว่าเราเสียเปรียบอะไรบ้างเพราะทำสัญญาขายยางกันที่63บาทเศษก็จริงแต่เมื่อส่งมอบยางกันปรากฏว่าไชน่าไหหนานไม่รับโดยอ้างว่ามีภาพผนวกในสัญญาที่แนบหูว่ายางจะต้องมาตีราคากันตามสภาพอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้เราเสียเปรียบแล้วก็นอกจากนั้นยางที่อยู่ในสต๊อก 200,000 ตันห้ามนำออกขายโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้เก็บสต๊อกยางเพิ่มอีก 300,000 ตันเพื่อที่จะให้ซัพพลายในของยางในตลาดโลกลดลงและนอกจากนั้นก็ให้แก้ไขระเบียบครับนักนายกว่าด้วยพัสดุที่ให้สามารถเอายางพาราหรือยางธรรมชาติมาใช้ทำผลได้การล็อกสเปคที่เกิดขึ้นอยู่ในกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทให้รื้อล็อกสเปคตรงนั้นที่เอื้อพ่อค้ายางมะตอยหรือนักธุรกิจยางมะตอยที่สร้างความผูกขาดในการซื้อยางมะตอยมาทำถนนเอายกตัวอย่างเช่นยางธรรมชาติสามารถทำถนนได้ดีที่กรมทหารช่างได้ทำถนนอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือแถลงการที่เป็นข้อสรุปของเครือข่ายชาวสวนยางพารารายย่อยจังหวัดสงขลาที่จัดเสวนากันครับครับค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีการพูดถึงการทำหน้าที่ของคุณอำนวยปฏิเสธด้วยเกษตรกรเขามองว่าการทำหน้าที่ของคุณอำนวยก็ต้องการให้คณะยกปลดออกจากตำแหน่งครับเพราะแก้ไขปัญหาไม่ได้และรับฟังข้อเท็จจริงจากเฉพาะพ่อค้าผู้ส่งออกเท่านั้น อย่างเช่นบริษัทไชน่าไหหนานก็เป็นบริษัทผู้ส่งออกไม่ใช่เป็นผู้ผลิตไม่ใช่เป็นบริษัทขายยางนี่คือปัญหาที่ทางฝ่ายเครือข่ายชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดสงขลาแถลงซึ่งผมไม่อยากที่จะพูดประเด็นนี้เดี๋ยวจะมีการกระทบกระทั่งเป็นปัญหาต่อการทำหน้าที่นะครับครับครับแล้วแถลงการฉบับนี้เนี่ยจะมีการส่งตรงไปถึงใครยังไงฮะคงจะได้ส่งตรงมาที่จะคงจะส่งตรงมาที่ทางฝ่ายรัฐบาลนะครับครับค่ะ
แล้วทางกลุ่มเกษตรกรที่วันนี้มีการจัดเสวนากันเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลาไหมคะเพราะว่าดูเหมือนว่าที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ยังไม่ตรงจุดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยได้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลจะช่วยเหลือไหมคะให้กับรัฐบาลนะครับให้รัฐบาลใช้เวลาให้เต็มที่นะฮะเราเต็มที่ยังไม่อยากบีบรัฐบาลนะครับยังไม่อยากบีบรัฐบาลเดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่าไปกดดันรัฐบาลแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องของทางการเมืองไปจะกลายใช่จะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปครับขอบพระคุณมากครับท่านถาวรครับครับครับสวัสดีครับครับคุณถาวรเสนเนียมนะครับเข้าไปสังเกตการว่าเกษตรกรชาวสวนยางเข้าประชุมแล้วเขามีมติอะไรก็มารายงานให้ท่านผู้ชมทราบนะครับวันนี้มีคนเก็บของเก่าเนี่ยไปแถวแถวสนามกอล์ฟกรุงเทพกีทาแล้วก็แจ้งมาที่ตำรวจว่าเจอสิ่งของลักษณะคล้ายอาวุธสงครามหลายรายการนะครับตำรวจก็เลยไปตรวจก็ไปเจอลูกกระสุน M79 1นัดเครื่องกระสุนปืน M60 7นัดเครื่องกระสุนปืนคาร์บิน 3.30 77นัดเครื่องกระสุนปืนอาก้าขนาด 7.62x39 จำนวน3นัดพลุส่องสว่างอีก1นัดก็รวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะพยายามติดตามหาตัวผู้เป็นเจ้าของเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เพราะว่าเป็นอาวุธสงครามที่ห้ามมีไว้ในครอบครองครับทำไมมันหากันง่ายจังเลยต่อให้เอามาทิ้งมันก็เยอะจังเลยนะครับไปที่วันวาเลนไทน์กันหน่อยนะคะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็บอกว่าเตือนค่ะเตือนสาวๆให้ระมัดระวังตัวนะคะในช่วงของวันวาเลนไทน์ค่ะท่านระวังตัวไว้ค่ะแหมแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าหนุ่มๆก็ต้องระวังตัวนะจริงโอ้ตอนนี้หนุ่มๆต้องระวังยิ่งกว่าฮะพี่ปูพี่ต้นน่ะระวังให้ดีนะคะจะถูกฉุดได้อ๋อผมแก่แล้วผมพยายามจะไม่ระวังเป็นอย่างยิ่งไม่แต่ผมแก่แล้วไม่มีใครฉุดผมค่ะท่านบอกว่าตัวท่านเองท่านก็มีลูกสาวท่านก็เป็นห่วงลูกสาวเหมือนกันนะคะเพราะผู้ชายเดี๋ยวนี้ไวไฟท่านก็บอกว่าผู้หญิงไวกว่าท่านผมยืนยันเดี๋ยวนี้ค่ะขอให้รักกันทุกวันแล้วก็รักด้วยหัวใจอย่ารักด้วยสมองก็ใช้คู่กันนั่นแหละครับไม่งั้นมันลุ่มหลงไม่มีสติสัมปชัญญะนะคะลูกสาวท่านตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่มีแฟนนะก็หมดจะใช้สมองอยู่ไงล่ะอย่าคุณหยัดนี่เขาบอกว่าผู้ชายดูๆเนี่ยห่วงลูกสาวคุณอย่าไปยุ่งใหญ่ลูกสาวแกคือเขาเห็นพ่อเขาก็กลัวกันหมดแล้วแต่ท่านก็ฝากบอกผู้ชายหน้าตาดีๆว่าผู้ชายหล่ออย่าให้ผู้หญิงเลี้ยงนะมันไม่ดีเพราะนั้นน่ะบอกข้างๆท่านนะฮะใครคะตาที่ยืนเหน็บเสาอยู่ใช่ไหมน่ะดูที่โผล่หน้ามาครึ่งนึงเนี่ยเมื่อกี้มองแต่เขาอ่ะไม่ได้มองพลเอกประยุทธ์เลยนะนะคะส่วนวาเลนไทน์ปีนี้ท่านก็ฝากบอกว่าตอนนี้กุหลาบมันแพงมากลองหาดอกกล้วยไม้เอามามอบให้กันในวันวาเลนไทน์เป็นกระแสใหม่ก็น่าจะดีนี่ไงถ้าเราใช้สมองเราก็เลือกดอกไม้ถูกใช่ไหมนี่พี่ปูไปยูเครนกับผมดีกว่าไม่เอาอะไม่เอาหน้าสัวสอยูเครน2คนควงหมัดรุ่นๆชกกันเดือดขณะสภาถกกฎหมายต้านทุจริตน่ากลัวมากยีกอโซโบเลฟสสพักโอ้โหขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับครับซาโมโพมิชิพักแนวขวากลางเดี๋ยวนะอันนี้ญี่ปุ่นหรือเปล่าออกไปทางจีนนะคุณวาดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชนโก้พี่ดูภาพดิใครกับใครเดี๋ยวไม่รู้แล้วนัวกันหมดแล้วมากเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่สองคนเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหนี่มันทุบก้างเดียวแล้วมันต่อยกันนี่โอ้โหดูหน้ามันเอาตายเลยนั่นนะครับโซโบเลฟเนี่ยมีหลายคู่นะเนี่ยอุ้ยจริงผมโซโบเลฟคนนี้ถูกชกเข้าที่จมูกเลือดอาบเลยค่ะก่อนที่จะถูกแยกออกจากกันนะคะมันโดนต่อยข้างเดียวอ่ะครับนะก็นี่มันดูงานไปจากสภาไทยหรือยังไงฮะไม่สภาไทยซุปเนี่ยผมว่าดูงานสภาไต้หวันสภาไต้หวันต่อยกันบ่อยมากจำได้ไหมใช่นะครับก็เอามาให้ดูกันละกันอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปที่กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ครับวานนำร่องเกือบ200ตัวได้ขึ้นมาเกยที่ชายหาดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นชื่อว่าเป็นกับดักมรณะสำหรับสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสำนักงานอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์ระบุว่าวานนำร่องไม่ต่ำกว่า24ตัวจาก198ตัวได้ตายระหว่างเกยหาดแฟร์เวลสปีดและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามช่วยเหลือด้วยการผลักดันวานลงทะเลนายแอนดรูลามาสันโฆษกสำนักงานอนุรักษ์บ
บอกว่าการผลักดันวานเกยตื้นให้ลงทะเลอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายหากการผลักดันวานลงทะเลทำไม่สำเร็จทีมกู้ภัยจะต้องรอไปอีก24ชั่วโมงสำหรับคลื่นสูงก่อนดำเนินความพยายามอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าชายหาดแฟร์เวลสปีดนี้ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเกาะใต้มักเป็นพื้นที่ที่วานนำร่องจำนวนมากมาเกยตื้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้วานนำร่องเมื่อเติบโตจะมีความยาว6เมตรและเป็นสายพันธุ์ที่พบเห็นได้มากที่สุดในน่านน้ำของนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้ว่าทำไมพวกมันจึงมาเกยตื้นเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเหมือนหลงคลื่นเหมือนหลงคลื่นเลยเหมือนจับคลื่นผิดคลื่นคลื่นนำเรดาร์ผิดนะค่ะพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์นอกจากจะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการถ่ายทอดสดรายการคิดสร้างชาติค่ะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคือรักประเทศชาติรักชาติค่ะเริ่มออกอากาศ 19:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์และวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์ตอนบ่ายโมงค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมชมการแข่งขันประกวดไอเดียคิดสร้างชาติที่สถานีฟ้าวันใหม่ที่เพชรบุรีตัดใหม่แล้วใครที่มาในงานจะมีเสื้อยืดที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะมาชมการถ่ายทอดสดมาชมกันสดๆเลยฮะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยเมื่อบ่ายนี้คุณตะเกิงกับคุณวิทยเย็นคุยกันบอกว่าโอ้โหความคิดของแต่ละทีมนี่น่าทึ่งมากนะครับมาชมห้องออดิโทเรียมด้วยครับห้องออดิโทเรียมใหม่เพิ่งปรับปรุงใหม่เอี่ยมอ่องเลยที่อาคารบางกอกทาวเวอร์นะครับปิดท้ายกันวันนี้ค่ะกลับมาที่เมืองไทยขึ้นเหนือไปเชียงรายค่ะไปติดตามงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่11พรุ่งนี้จะปิดงานแล้วนะคะจะพาไปดูบรรยากาศความงดงามของดอกไม้เมืองเหนือกันค่ะวันนี้พี่ปูพี่ต้นกับหนิงลาไปก่อนเจอกันใหม่กับฟ้ายามเย็นค่ะฟ้ายามเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ